ราจะยังมีบรรยากาศงานแล้วก็ของดีให้ชมอีกนะคะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องครบค่ำต่อไปนะคะจนจบรายการแล้วก็ต่อด้วยข่าวข้ามเลยแต่ว่าอีกที่หนึ่งที่เขาไปกันเนืองแน่นที่ไหนเขาไปกอดค่ะกอดอะไรไปกอดเสาค่ะไปกอดเสาไม่มีคนให้กอดแล้วไปกอดเสาทำไมต้องกอดทำไมเหรอเดี๋ยวพาไปดูที่เชียงใหม่คุณผู้ชมคะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ก่อนเนาะถูกต้องเนาะไปเลยค่ะไปที่อำเภอเมืองวัดป่าแดดตอนนี้วัยรุ่นเขากำลังนิยมไปที่กระพูสายมูกำลังมาแล้วไปทำอะไรที่วัดป่าแดดนะคะที่นี่เนี่ยนะคะว่ากันว่ามีเสาให้กอดเป็นเสาไม้สักทั้งหลังเลยนะคะถ้าจะว่าไปแล้วมูลค่าอาคารก็น่าจะเป็นร้อยล้านบาทไม้สักเนี่ยว่ากันว่าใหญ่มากกว่าคนมากกว่าหนึ่งคนโอบอ่ะหลายที่นี่ในศาลาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็ไปกระซิบขอพรไปสั่นละครั้งดังสัก9ครั้งนะคะแล้วก็ถวายดอกไม้ถั่วงามหาเทพพระพิฆเนศบนศาลได้เลยนะคะและที่สำคัญคือพอขึ้นไปบริเวณหอเพชรกรรมฐานปรากฏว่าเสาที่มีขนาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ50กว่าต้นเขาเปิดให้โอบได้เฉพาะเสาเอกกับเสาโทข้างพระประธานนะคะหลังจากนั้นก็ไปลั่นละครั้ง3ครั้งเอาให้แบบดังสุดๆนะคะจะได้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหแล้วที่สำคัญยังมีพระพุทธรูปพระประธานเนี่ยในวิหารเป็นลายคำนะคะชื่อว่าพระพุทธรูปตาหวานตาหวานยังไงพระตาหวานท่านพระตาหวานหน้าท่านเนี่ยจะหน้าหวานขอบตาสีชมพูปากแดงนะคะตาหวานจริงๆโอ้จริงๆด้วยท่านผู้ชมแล้วขอโชคขอลาบพระพุทธรูปตาหวานใช่ค่ะเขาบอกว่าขอโชคขอลาบขอให้สวยให้งามขอลูกก็ได้นะพี่กัมพูคนท้องเนี่ยไปขอลูกขอให้ลูกเกิดมาสวยงามอะไรนะไปขอลูกกับพระไปขอให้ลูกเกิดมาสวยงามไปขอกับคนอื่นดีกว่ามาขอลูกกับพระขอกับหมอทำที่ไหนเป็นความเชื่อแล้วก็ที่สำคัญนะคะคึกคักมากนะคะโดยเฉพาะวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวชอบแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังนักท่องเที่ยวนะคะพรครับเพราะว่ามาเที่ยวพอดีก็เลยเดินทางมาขอพรพอดีให้แบบเป็นสิริมงคลให้ตัวเองทั้งครอบครัวตัวเองด้วยครับเรารู้จากไหนเลยว่ายังไงเขาคุยกันเห็นทาง Facebook ครับทางดาราขอมาเยอะครับก็เลยอยากมีโอกาสได้มาสักการะพอดีนี่มาจากที่ไหนครับมาจากเมืองเลยครับย้ำนะคะชื่อวัดป่าแดดอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะกำลังมีกำลังบูมแบบพูดง่ายๆนะคะคนเด่นคนดังไปกันเยอะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่คุณรัชนีบอกกันนะการไปวัดวารามบางทีไปขอพระขอบนบานศาลเก่านะก็ถ้าไปขออะไรก็ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าขอแล้วไม่ได้อย่าไปโกรธพระนะโอ้ไม่โกรธหรอกเช่นไปขอลูกกับพระอย่างเงี้ยก็ไปขอลูกกับพระทำไมขอไม่ได้ล่ะคะขอลูกกับพระพระท่านพระทำลูกไม่ได้พระทำลูกไม่ได้ผิดศีลไปขอกับหมอทำจิ๊บอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าขอได้หมดเพียงแต่ว่าไม่ได้ก็อย่าไปโกรธพระ